ที่ผมถืออยู่นะครับก็จะเป็น Gofferwood นะครับมาไกลเลยจากประเทศเกาหลีไม่ไกลมากนะในเอเชียบ้านเรานั่นเองนะครับก็เป็น Gofferwood นะครับ G330RCE นะครับหลายๆคนอาจจะเอ๊ะงงๆว่า G330 เนี่ยมันจะคล้ายกับ K330RCE ที่เกาหลีมากๆเลยนะครับบอกอย่างนี้แล้วกันที่เกาหลีเนี่ยจะใช้ชื่อว่า K330RCE นะครับแต่พอเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากทาง Gofferwood เองนะเป็น G330RCE นะครับก็คืออยู่ในตระกูลของ G Series นั่นเองนะครับก็เข้าใจว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันก็แล้วกันนะครับเข้าใจร่วมกันอย่างนี้แล้วกันนะครับซึ่งเหมือนกันเด้ๆเลยนะครับก็จะมีซาปิล่ามาให้เรียบร้อยนะครับแต่สเปคจริงๆของซาปิล่าเนี่ยผมหยิบมา 3-4 ตัวละก็จะเป็นยูรีเทนนะครับก็มีซาปิล่าแถมให้นะครับใครซื้อแยกก็ตามแต่ใจท่านเลยแล้วกันนะครับโอเคมาเจาะสเปคของเจ้า G330RCE หรือเจ้า K330RCE ตัวนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากทรงก่อนแล้วกันนะครับก็จะเป็นทรงGA หรือว่า Grand Auditorium นะครับ40นิ้วไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปก็มาตรฐานของ GA โดยส่วนใหญ่นั่นเองนะครับก็จะทำประมาณเนี้ยไซส์40นิ้วทั่วโลกนะครับไม้หน้านะครับก็จะเป็นโรเซตนะครับซิก้าสปูท็อปโซลิดนะครับเป็นโซลิดจริงๆนะก็จะเป็นไม้ซิก้าสปูทที่เอาไปย่างหรืออบให้แห้งแบบตามความต้องการทางเทคโนโลยีของ Gofferwood เรียบร้อยแล้วก่อนจะมาแปะเป็นไม้หน้านั่นเองเสียงที่ได้ออกมาก็จะประมาณนี้ร่วมกับเลเยอร์ข้างกับหลังนะครับที่เป็นอินเดียนโรสวูดด้วยนะครับอันนี้เสียงสดๆนะเข้าไมค์เลยนะครับพร้อมเสียงพูดอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็Gofferwoodในเกือบทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นราคาประหยัดนะครับถึงราคาสูงเลยก็จะเสียงออกแนวหรูหรามากๆเลยถึงจะเป็นไม้อัดทั้งตัวหรือว่าเป็นท็อปโซลิดที่เป็นออโซลิดนะครับผมก็คิดว่าให้เสียงคล้ายๆกันนะครับไอ้กาดที่อยู่ด้านหน้าก็เป็นโรสวูดนะครับประมาณ1มิลนะประมาณนี้สวยมากเป็นแบบด้านนะครับคอเคลือบด้านนะครับบอดี้เคลือบเงาครับด้านข้างนะครับตัวนี้ผมพูดตามสเปคที่เห็นเลยแล้วกันนะจะผิดถูกยังไงก็น่าจะไม่คลาดเคลื่อนจากที่ตามองนะตัวนี้ G330RCE นะครับเป็นแบบสีดำนี่สลับลายกับสีขาวนี่เล็กๆเส้นเล็กๆนะครับก็จะเป็น ABS แน่นอนดูแล้วนะครับหมุดเป็น ABS ดำขาวนะครับส่วนหย่องก็จะเป็นกระดูกครับเท่าที่ดูนี่ใช่แน่ๆเลยนะครับเป็นกระดูกแท้ๆด้วยไม่ใช่กระดูกป่นนะครับนี่โลโก้ Gofferwood ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นเมเปิลฝังคล้ายๆกับ ABS สีครีมๆนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะแปะโลโก้เหล็กของ Gofferwood ไว้นะครับตามสไตล์ของเขาลูกบิดก็ประมาณนี้นะครับคอก็เป็นแอฟริกันมาฮอกกานีแน่นอนนะครับข้างหลังอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเลเยอร์ Rosewood นั่นเองนะครับบิดนะครับที่ดูนะเท่าที่ดูเป็นวัสดุ Rosewood เหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าจะสลับเลื่อมกันเป็น Ebony สลับ Rosewood ผมมองว่าจะเป็นเขาเรียกว่า triple stip ก็คือแบบเป็น3ลายด้านล่างเป็นดำนะครับเป็นอีโบนี่ตรงกลางก็จะเป็นออกแนวโรสบูดสีอ่อนนะครับแล้วก็ด้านบนสุดที่เห็นฉลับออกมาเนี่ยตรงเนี้ยด้านบนสุดก็น่าจะเป็นอีโบนี่นะครับส่วนตรงนี้นิดนึงก็จะมีลายเถาดอกไม้นะครับในเฟสกลางๆตรงเนี้ยนะฮะทำจาก ABS สีครีมๆนะครับประมาณนี้สวยงามมากนะครับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเสียงของการซาวด์เทสหรือว่าเทสเสียงกันเนี่ยก็จะลองทั้ง2แบบเลยคือแบบอะคูสติกของเจ้าG330RCE ตัวนี้นะครับแล้วก็แบบไฟฟ้าซึ่งก็เป็นของ Gofferwood เองนะครับรุ่น TGW220 นะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าพูดผิดพูดถูกยังไงก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับก็จะมีโทนมีวอลลุ่มแล้วก็มีไมค์ให้ด้วยนะครับวอลลุ่มใหม่ให้ด้วยก็คือมีเปียโซกับไมค์สำหรับเจ้าตัวนี้ก็แถมกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นกระเป๋าหนา10มิลเลยทีเดียวนะครับก็ทุกรุ่นแหละฮะจะแถมกระเป๋าลักษณะนี้หมดเลยนะครับนี่ส่วนทรงเอวก็ถือว่าหน้าตาดีเลยมากๆเลยนะโอเคใช้ได้เลยนะครับหูจับเป็นหนังนะครับเป็นน่าจะเป็นเทียมนะครับแล้วก็มีคู่มือการดูแลรักษากีตาร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีผ้าคาร์บอนไฟเบอร์ของ Gofferwood เองให้ด้วยนะครับแล้วก็เหล็กขันคออยู่ในซองแบบนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับของแถมแล้วก็กระเป๋านะครับซึ่งยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังซาวด์แบบอะคูสติกแล้วก็ซาวด์แบบที่ออกลำโพงผ่านนูเอ็กอะคูสติก30ตัวนี้เข้าไมค์โดยตรงเลยนะครับไม่เสียบผ่านคอมพิวเตอร์เลยอ่ะไปลองฟังแบบเพียวๆเสียงเพียวๆกันเลยนะครับไปลุยกันเลยครับครับวันนี้ก็จะมาเทสซาวกีตาร์Gofferwoodนะครับรุ่น G330RCE นะครับหรือที่เกาหลีก็จะเรียกชื่อรุ่น K330RCE นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาลองทั้งภาคป่งแล้วก็ป่งไฟฟ้าด้วยนะครับเราจะเริ่มจากเล่นเป็นป่งธรรมดาก่อนนะครับไม่ได้เสียบต่อแอมป์นะครับThank you.
เดี๋ยวจะลองตีคอร์ดบ้างนะครับครับต่อไปก็จะใช้ปิกบ้างนะครับเมื่อกี้ผมใช้นิ้วนะครับเดี๋ยวลองสตัมคอร์ดดูนะครับตีคอร์ดดูนะครับผมไปก็มาลองภาคไฟฟ้ากันบ้างนะครับผมตัวภาคไฟฟ้านี่ก็จะเป็นของ Fufferwood เองนะครับก็จะมี1โทนนะครับ1วอลลุ่มแล้วก็มีไมค์ด้วยนะครับตอนนี้ผมปิดไมค์อยู่นะครับจะลองแบบปิดไมค์ดูนะครับจะเล่นแบบเก่าแบบฟังเพาะๆแล้วกันนะครับบาลานซ์นะครับทางโรงงานเขาเซตอัพมาให้เราดีมากๆเลยนะครับเสียงมันบาลานซ์ทั้ง6สายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทีละสายนะครับชัดทุกโน้ตเลยนะครับผมเดี๋ยวผมต่อไปก็จะตีคอร์ดนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็เดี๋ยวผมจะเปิดไมค์นะครับตอนนี้เปิดการใช้งานของไมค์แล้วนะครับThank you.
ที่ได้ยินเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือจะใช้แอมป์ของ NUX นะครับ30วัตต์นะครับแล้วก็ไมค์ VK นะครับเป็นเสียงดิบๆนะครับเป็นเสียงอนาล็อกนะครับก็คือเสียงที่ได้ยินก็คือผ่านไมค์นะครับไม่ได้เสียบต่อคอมแต่อย่างใดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็รีวิวก็ประมาณนี้นะครับผมครับผมเสียงที่ได้มาถือว่าใช้ได้ยอดเยี่ยมนะครับราคาประมาณ10,000กลางๆนะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดแล้วด้วยเดี๋ยวลองสอบถามทางแอดมินแล้วกันว่าลดเหลือเท่าไหร่นะครับตัวนี้เหลือไม่มากนะครับก็เป็นกีตาร์ที่ออกสเตจได้เลยขึ้นเวทีนี่เล่นเป็นอาชีพได้เลยนะครับตัวนี้ภาคไฟฟ้าของทางก็อฟเฟอร์บูดเองก็ถือว่าทำออกมาได้นิ่งมากนะครับไม่มีฟีดแบ็กเลยนะครับถึงจะมีแค่วงล้อ3วงล้อเท่านั้นเองนะครับก็ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมนะครับเสียงที่ได้มาก็เป็นธรรมชาติมากๆร่วมกับไมโครโฟนภายในด้วยยิ่งเป็นธรรมชาติเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็คงเป็นเหตุผลที่ก็อฟเฟอร์บูดใช้ปิกอัพตัวนี้หรือคิดค้นปิกอัพตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ซาวิล่านะครับด้านในก็ค้ำโครงอยู่กับไม้ค้ำโครงด้านในนี่แหละฮะถ้าจะใช้ก็ใส่ไว้ถ้าไม่ใช้ก็ดึงออกได้นะครับเสียงก็จะเปลี่ยนทันทีนะครับเคยทดสอบการถอดกับใส่ซาวิล่าไปแล้วนะครับลองไปย้อนดูกันแล้วกันนะครับโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จบแล้วสำหรับเจ้า Gofferwood G330 RCE หรือ K330 RCE ตัวนี้ที่คนถามมากันเยอะเหลือเกินนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันวันนี้ก็ขอลาไปเลยนะครับนิวซิกาทานเติมความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ